ด่นประจำวันที่12พฤษภาคมนะครับวันนี้เนี่ยเราเลือกตัว XO มานะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเลือกวัดดวงเลยนะครับคือ XO เนี่ยจะประกาศกำไรวันที่14ใช่ไหมครับพี่ต่าย14ค่ะ14พฤษภาครับซึ่งเราคาดว่ากำไรเนี่ย Q1 จะโดดเด่นมากก็คือโตประมาณ 20% Q-on-Q แล้วก็โตเกือบ 100% year on year แล้วก็มีลุ้นทำ New High ด้วยต้องออกมาเท่าไหร่พี่ต่ายถึงจะ New High คือตัวเลขที่คาดไว้ว่าจะโต 20% Q-on-Q แล้วก็ 94% year on year ค่ะมันคือตัวเลข91ล้านนะคะแต่ยังไม่ New Highnew high เนี่ยต้องมากกว่า97ล้าน Q3 ปีที่แล้วเนี่ยเขาทำได้97ล้านถามว่าทำไมมีลุ้นทำ new high คือตอนที่เราพรีวิวเนี่ยบริษัทเขายังไม่เห็นออเดอร์ล็อตสุดท้ายของเขาตอนปลายเดือนมีนานะคะว่ามันจะสามารถส่งออกไปให้ลูกค้าได้หรือเปล่าเพราะว่า XO ก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่เจอเรื่องปัญหาเรือขาดแคลนนะคะก็เลยกระทบมาตั้งแต่ในไตรมาส4แล้วก็มาไตรมาส1แต่ผลกระทบเนี่ยไม่ได้ดูแบบแย่เท่ากับบริษัทอื่นๆนะคะก็ถือว่ายังประคองกันไปได้ถ้าเกิดว่าส่งมอบล็อตนั้นได้ทันเนี่ยก็อาจจะเห็นกำไร Q1 เนี่ยเป็นนิวไฮอีกรอบนึงไปแบบแตะใกล้ๆแบบ97หรืออาจจะเกิน97อันนี้ก็จะเซอร์ไพรส์มากนะคะแต่ณปัจจุบันเราทำไว้ที่91ล้านสิ่งที่ดีคือคำสั่งซื้อดีมากเพียงแต่ยังติดเรื่องเรือนะคะคุณคิดบอกว่าคำสั่งซื้อที่เห็นในไตรมาส1และในไตรมาส2ถัดไปเนี่ยนิวไฮตั้งแต่แกก่อตั้งบริษัทมาด้วยผลกระทบจากโควิดที่หลายๆประเทศมันก็ยังมีอยู่อะค่ะมันก็เลยทำให้ความต้องการซอสเครื่องแกงปรุงรสอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่นะคะแล้วก็พอครึ่งปีหลังเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรายังมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยควรจะต้องซอฟต์ลงถ้าสถานการณ์โควิดคลี่คลายถ้า XO เป็นคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของโควิดพอโควิดหายไปหรือคลี่คลายเนี่ยผลบวกตรงนั้นมันจะก็ค่อยๆทยอยลงกลับสู่ภาวะปกตินะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณคิดจะทำต่อไปก็คือพยายามให้ดิสติบิวเตอร์ในต่างประเทศเนี่ยไปขยายเอาเลทไปขยายชานอลในโมเดิร์นเทรดมากขึ้นเพื่อที่ให้วอลุ่มหรือว่าแวลูของตัวในแง่เซลล์เนี่ยยังเติบโตได้นะคะอันนั้นก็จะเป็นจังหวะถัดไปที่เราคงจะต้องตามดูแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้า Q1 ออกมาเนี่ย90กว่าล้านขึ้นเนี่ยก็มีอัพไซด์แล้วค่ะสำหรับประมาณการปีนี้นะคะก็ปัจจุบันเราให้เป้าเนี่ย14.20 บาทถ้าออกมาเป็นไปตามคาดเราก็อาจจะต้องปรับขึ้นต้องอาจจะทบทวนขึ้นนะคะอาจจะปรับไปอยู่ประมาณแบบ16 บาท 16 บาทกลางๆประมาณนั้นก็ถือเป็นอัพไซด์ค่ะครับพอดีมีคุณผู้ชมทักมาพอดีว่าแนวรับเราผิดหรือเปล่าสำหรับ XO แนวรับ 14.8 นะครับถูกแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อวานราคาเนี่ยปิดไปที่ 15.1 ส่วนราคาเป้าหมายเนี่ยหลายคนจะงงว่าทำไมราคาเป้าหมายเรามันต่ำกว่าราคาใช่คือเราอยู่ระหว่างการปรับเพิ่มนะครับเพราะว่ากำไรในปีนี้เนี่ยที่พี่ต่ายคาดไว้เนี่ยน่าจะมีโอกาสเห็นอัพไซด์เนี่ยประมาณ 10-15% นะสำหรับปีนี้ถ้าเกิดปรับขึ้นนี่น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะพี่ต่ายประมาณ16 บาท 16.50 บาทประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวขอดูที่ยังไม่ปรับเนี่ยคืออยากดู Q1 เขาเนี่ยแหละเพราะแบบเผื่อทำนิวไฮไหมจะได้ปรับทีเดียวเลยอืมโอเคงั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันวันที่14นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคือต่อให้ Q1 ไม่ new high เนี่ยมันก็คือไอ้ล็อตที่ส่งไม่ทันเนี่ยมันก็จะไปเข้า Q2 อยู่ดีถูกมั้ยถูกต้องค่ะมันก็จะไป Q2 คือมันไม่ได้หล่นหายไปไหนเพราะนั้น Q2 เนี่ยแนวโน้มยังดีต่อเนื่องเหมือนกันครับผมอ่ะก็ราคาเป้าหมาย XO ตอนนี้ 14.2 กำลังจะปรับขึ้นนะครับเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็น 16-16.5 แนะนำเป็นลักษณะการเก็งกำไรนะครับสำหรับ XOที่เราเลือกมาเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหุ้นที่ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเนี่ยจะเป็นหุ้นที่กำไรแบบ Q1 ออกมาแบบเจ๋งๆนะครับตัวไหนยิ่งออกมาดีกว่าคาดเนี่ยยิ่งเจ๋งเลยนะค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักกับงบเป็นพิเศษสำหรับตัวตลาดบ้านเราก็เลยเลือก XO มาเพราะว่ากำไรมีลุ้นทำนิวไฮนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับผม